ชื่อเชอรี่นะคะรัชนีค่ะเป็นคุณแม่ของน้องเจ้าสัวค่ะสุนัขพันธุ์เป็นบูลด็อกน้องมีปัญหากระดูกสะบ้าเคลื่อนหรือว่าหลุดค่ะก็อันนี้เกิดจากการที่เราสังเกตเห็นว่าเขามีพฤติกรรมเดินขาหลังแปลกๆซึ่งไปปรึกษาคลินิกแถวบ้านแล้วก็โรงพยาบาลสัตว์ที่เขารักษาประจำแล้วก็คุณหมอทั้งสองที่เนี่ยก็มีความเห็นตรงกันว่าอยากให้มาพบกับคุณหมอตังที่โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันผลการรักษาตอนนี้ก็ค่อนข้างพอใจนะคะเพราะว่าคุณหมอเขาอธิบายขั้นตอนการรักษาอย่างละเอียดรวมถึงมีการอธิบายชัดเจนว่าหลังจากรักษาแล้วมันจะกลับมาเป็นซ้ำอีกไหมหรือว่าจะหายขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือน้องผ่าสะบ้าสองข้างนะคะเริ่มต้นจากข้างขวาก่อนตั้งแต่เดือนเมษาตอนนี้น้องสามารถเดินได้ปกติข้างขวาไม่มีปัญหาอะไรแล้วส่วนข้างซ้ายเพิ่งผ่าได้ประมาณ10วันค่ะตอนนี้ก็เดินได้วิ่งได้ขึ้นบันไดได้กระโดดได้ปกติแต่จะมีแค่เวลาที่เขารู้ตัวเขาก็จะแกล้งยกขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอใจมากค่ะเพราะว่าเราได้รับการบริการที่ดีแล้วก็มีการอธิบายขั้นตอนให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีจากคุณหมอค่ะมันดีมากค่ะWe'll be right back.